สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสอนทักษะพื้นฐานของท่า BMX Flatland นะครับซึ่งสตรีทก็เล่นได้นะท่านี้แต่วันนี้ผมจะมาเจาะลึกกับท่าที่มีชื่อเรียกว่าแฮงไฟนะครับแล้วก็เป็นท่าต่อยอดอย่างคุณเล่นแฮงไฟได้ใช่ป่ะคุณจะต่อยังไงหรือว่าคุณจะจบยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับกดติดตามไว้ได้เลยครับผมก็มาครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนไปนะครับการเล่นแฮงไฟนะครับแล้วก็เริ่มยังไงนะครับหัดยังไงนะครับก็คือตอนแรกที่เราสอนนะก็คือแค่ดีดแล้วก็ไหลไปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นี่แบบนี้นะครับเราไม่ได้นั่งบนเบาะนะครับเราใช้หลักการที่เรียกว่าให้เบาะมันติดตูดเออเราไม่ได้ไปนั่งนะเราให้เบาะมันติดตูดให้เบาะมันแปะอยู่ที่ตูดนะครับมันก็จะเล่นได้ง่ายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนการจบแฮงไฟในแบบพื้นฐานของแฟตแลนด์นะครับอันดับแรกให้เล่นแฮงไฟให้ได้นานที่สุดก่อนประมาณนี้แต่ถ้าใครเล่นได้นานกว่านี้ก็ดีนะครับแต่ผมอยากให้เล่นอย่างนี้ให้ได้ก่อนนี่เล่นแบบนี้เลยอึ๊บยื้อไว้นะครับยื้อไว้ยื้อไว้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเล่นแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะเล่นแล้วอุดหน้านะครับเราจะต้องหัดแฮงไฟที่ดีดปุ๊บแล้วเราก็บิดแฮนด์แบบนี้นะครับรถมันก็จะเข้าวงเป็นวงปกติเราดีดเราก็ดีดแค่นี้ใช่ไหมครับมันก็จะตรงปกติเลยแต่พอเราเล่นเข้าวงมันก็คือการดีดดีดปุ๊บแล้วเราก็หักแฮนด์แบบนี้นะครับจังหวะดีดรถมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราหักแฮนด์รอเลยนะครับรถมันก็จะไหลเข้าวงหรือถ้าเล่นแบบว่าหัดแรกๆเลยให้เบาะมันติดตูดก่อนก็ได้แล้วเราค่อยผลักแฮนด์แบบนี้นะครับรถมันก็จะไหลเข้าวงเองแต่ถ้าคุณให้มันตรงอยู่อย่างนี้นะครับโดยที่เฟรมขนานกับล้อนะครับรถมันก็จะตรงหรือวงมันเข้าวงมันก็จะเป็นวงกว้างนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่าเบาะติดตูดก่อนนะครับแล้วก็หักแฮนด์นะครับผมแล้วรถมันจะไหลเข้าวงประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเบาะติดตูดก่อนนะครับแล้วค่อยหักนะครับนี่หักอันนี้คือเบาะติดตูดเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมหักแฮนด์นี้นะครับจริงๆหักไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่พยายามให้เห็นภาพผมหักนิดเดียวรถมันก็จะไหลเข้าวงแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการงัดมาปุ๊บหักแฮนด์ปั๊บเลยนะครับจังหวะที่หักแฮนด์เนี่ยคือเบาะมันยังไม่ติดตูดผมได้ซ้ำไปนะประมาณนี้ด่ามันจะเข้าวงแบบไวมากนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นประมาณนี้กับการที่ดีดปุ๊บแล้วหักเข้าวงจังหวะมันลอยจังหวะมันลอยเงี้ยบอกยังไม่ติดตูดนะครับหักแฮนด์รอมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้มันจริงๆไม่ได้หักเยอะนะอย่างที่บอกอยากให้เห็นภาพนะครับก็จะมาประมาณนี้แล้วรถมันก็จะเทเข้าวงนะฮะแล้วรถเทเข้าวงแล้วยังไงต่ออันดับแรกก่อนเราจะอุดหน้าเราต้องจบให้แบบว่าเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับจบสมบูรณ์คืออุดไปทีเดียวนะครับแล้วก็วางรถจังหวะอุดรถมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับพอไหลเข้าวงปุ๊บเนี้ยรถมันจะเทินถอยหลังจังหวะเทินถอยหลังเนี่ยให้เราหักแฮนด์มาอย่างนี้นะครับพร้อมเอาตีนอุดเท้าอุดปึ๊กผลักออกไปแบบนี้นะครับค่อยๆกดแช่ไว้นะกดหน้าไว้นะครับเลี้ยงไว้นะฮะจังหวะเทินWow.
จังหวะอุดนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าจังหวะเราถอยใช่ป่ะเราหักแฮนด์เพราะว่าปกติล้อมันจะอยู่อย่างนี้นะครับผมพอเราถอยเสร็จปุ๊บเราหักแฮนด์นะครับเท้าอุดหน้าอย่างนี้นะครับถามว่าไม่หักแฮนด์แล้วอุดได้ไหมอุดได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันจะลำบากนะฮะให้หักงี้ก่อนหักมางี้ปุ๊บเท้าผลักออกไปนะครับแล้วก็หักแฮนด์มันจะต้องทำแบบว่าพร้อมกันเลยอ่ะอุดแล้วหักไปอย่างนี้นะครับโดยที่ตัวเรายังก้มไว้นะครับผมเดี๋ยวก็ดูแบบนี้อีกรอบนะครับเดี๋ยวจะสโลว์ให้ดูทีละสเต็ปนะจังหวะอุดไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมครับขาที่เราใช้อุดนะครับตัวนี้เราวางไว้ที่บันไดกลับมาวางไว้ที่บันไดเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้หัดแค่นี้ก่อนนะไม่ต้องไปเบิ้ลรอบ2รอบ3นะครับถ้าเท่านี้คุณยังเล่นไม่ได้นะครับเบิ้ลรอบ2รอบ3ไปไม่มีความหมายนะครับผมจังหวะที่เราอุดเสร็จใช่ไหมครับอุดผักหน้าวางรถขานี้กลับมาวางที่บันไดนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เปิดรอบแรกบันไดต้องอยู่ข้างล่างนะอย่าไปอยู่งี้นะอย่าไปอยู่แบบนี้มันจะหาบันไดไม่เจอนะฮะหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากระแทกตึกใช่ป่ะคัดมันจับปึ๊บอ่ะรถมันจะกระชากแล้วทีเนี้ยรถมันก็จะหงายไปอย่างงี้นะครับมันก็จะอันตรายนะครับแล้วท่านี้เวลาหัดเล่นหมวกกันน็อกสนับเข่าสนับแข้งใส่ไว้นะครับเพราะว่าหัวฟาดมันก็เรื่องนึงแล้วแหละแล้วก็หน้าแข้งแตกมีผลเพราะว่ามันกระแทกกับคอนะในกรณีคนแบบว่ายังไม่เคยเล่นกระแทกแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้แล้วท่านใดที่หารถคอมพีทนะครับหรือว่าไม่รู้จะเล่นยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับสามารถดูวิดีโอเก่าๆที่เคยโพสต์ไว้ได้นะครับแล้วติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี้ยจะสอนอะไรน่าจะสอนแข้งเกตนะจบแข้งเกตเพราะคราวที่แล้วเราสอนแข้งเกตก็เดี๋ยวสอนจบแข้งเกตก่อนแล้วเราค่อยสอนเทิร์นนะก็คือเดี๋ยวไปเป็นทีละสเต็ปคุณดูวิดีโอผม2ปีนี่คุณเล่นเก่งกว่าผมได้แน่นอนนะครับแต่ต้องดูไปด้วยแล้วก็ออกไปเล่นด้วยนะไม่ใช่ดูแล้วก็นอนนะอันนั้นมันจะไม่มีผลต่อร่างกายแล้วก็รถของคุณนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม